ราบข่าวบังเทิงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวคนดังอย่างแม่พิลานีก็ได้มีการโพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมทำให้ชาวโซเชียลต่างก็สงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของสาวแม่พิลานีหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละข้อความนั้นคล้ายกับว่าเจ้าตัวกำลังตัดเพ้อเรื่องของความรักอยู่ซึ่งล่าสุดงานนี้สสเต้หรือว่านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยศรีวิไลก็ได้เข้ามาโพสต์ข้อความถึงสาวแม่พิลานีด้วยระบุข้อความไว้ว่าถึงน้องแม่พิลานีไม่ต้องเสียใจนะน้องพี่สสเต้007ก็เป็นกำลังใจให้เสมอชอบผลงานตั้งแต่เล่นละครเรื่องข้าบดินเล่นเป็นแม่ลำดวนและก็งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ